คุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณไม่มีงานทำเหรอคุณถึงต้องมาดูแลตำรวจเข้ามายุ่งเป็นประธานกตล.นี่ตรงนี้ปล่อยให้ตำรวจก็ทำเองเขามีประสบการณ์คนละ30-40ปีเขารู้มากกว่าคุณอีกเพียงแต่เขาทำไม่ได้เพราะคุณมากดกระบาลเขาอยู่คุณที่คุณไม่ได้เฉยสายตาผมถ้าคุณยึกยักไม่พูดตรงไปตรงมาผมยึดตามก็โทน้องเอ้ยพี่น่ะทำงานมาทั้งชีวิตแน่นอนเลยยิ่งดังมากที่สุดในสมัยรองนายกประวิตรนั่นแหละนั้นตำแหน่งเท่านู้นเท่านี้เท่านั้นเองต่างนะเดิมเนี่ยเขาแบ่งอำนาจการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจไว้ถ้าแต่งตั้งผบ.เป็นหน้าที่นายกที่จะเสนอรายชื่อให้กตล.พิจารณาแค่เสนอนะไม่ใช่ไปบีบกตล.ให้เอาคนนี้นะแต่จริงๆแล้วก็บีบแล้วหลังจากนั้นที่ตั้งรองผบ.ลงมาจนถึงในพลเนี่ยนะเป็นอำนาจของตล.ที่จะเสนอกตล.ไม่เกี่ยวกับนายกเลยแต่จริงๆแล้วมันเป็นยังไงล่ะบัญชีมากันเพียบรองผู้การลงมาเป็นอำนาจของผู้บัญชาการภาคต่างๆนะจนถึงชั้นประทวนเลยดึงอำนาจไปอยู่ที่ตล.หมดไปให้ผบ.ตล.ทำคนเดียวหมดไปวิ่งการเมืองทุกตำแหน่งไม่ใช่ว่าจะมาวิ่งเฉพาะในพลอะไรอย่างนั้นนะในร้อยในพันนี่ต้องไปวิ่งหมดเลยแล้วก็มีการแก้ไขกตล.เพื่อให้บุคคลที่ตัวเองต้องการให้เจริญเติบโตผู้งานลูกน้องตัวเองก้าวหน้าและเหยียบคนอื่นไว้ที่พี่น้องก็รู้ม็อบเด็กเข้ามาต่อต้านใครอ่ะ 1. คุณประยุทธ์ต้องออก 2. ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ 3. ต้องไปรูปสถาบันรัฐบาลก็เลยจัดคนออกมาต่อต้านผมยืนยันเลยไอ้พวกใส่เสื้อเหลืองทหารเยอะแยะหมดวันที่ม็อบไปปิดหน้าสภาน่ะนะผมก็เข้าสภาไม่ได้เข้าไม่ได้ต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปอ้อมเข้านู้นเอ้าก็เข้าไปในค่ายทหารเห็นทหารมันใส่เสื้อเหลืองหมดอ่ะทหารทั้งนั้นน่ะที่มันทำให้ยุ่งแล้วตำรวจมันจะทำยังไงอ่ะไอ้นี่ก็ต่อต้านไปยึดกูต้องปราบรัฐบาลส่งมากูจะปราบได้เหรอจะบอกสองมาตรฐานเหรอมีไหมม็อบเสื้อเหลืองถูกดำเนินคดีแล้วทางนี้โดนมาตรา112หมดโดนมาตรา116หมดไอ้ทางนั้นโดนอะไรอ่ะก็มันไม่ใกล้ได้ไงก็การเมืองมันอยากมีอำนาจนายกก็อยากจะคุมตำรวจไม่รู้เรื่องแล้วคุมมาคุมทำไมไม่ไปคุมศาลเขาล่ะศาลก็บริหารกันเองอัยการเขาก็บริหารกันเองแต่ของตำรวจมันสลับไม่ได้สักทีการเมืองเข้ามาหมดเราได้คนที่เป็นนายกดีวงการตำรวจก็ไปรอดถ้านายกเลววงการตำรวจก็แย่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตอนนี้คุณเสรีมองว่าต้องแก้ไขเรื่องไหนแก้ไขเรื่องกฎหมายตำรวจให้ประธานกตล.เนี่ยนะต้องเลือกกันเองไม่เอานักการเมืองมานักการเมืองต้องยอมเสียสละตรงนี้นายกมุเทวดาเหรอเป็นนายกก็เป็นรัฐมนตรีก็เป็นประธานตำรวจคุมตำรวจเป็นหัวหน้าเศรษฐกิจมีประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเอาเวลาที่ไหนไปทำคุณมีหน้าที่ทำยังไงให้ประชาชนอยู่ดีก็ดีมีความสุขเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารคุณไม่จำเป็นต้องเอามาเป็นประธานกตล.หรอกคุณก็สามารถย้ายข้าราชการปลัดกระทรวงได้ทั้งหมดอยู่แล้วมันต้องมีอุดมคติอุดมคติเป็นฐานตำรวจมันท่องได้ทุกคนน่ะ 1. เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่กรุณาปราณีต่อประชาชนอดทนต่อความเจ็บใจไม่ไหวหวั่นต่อความยากลำบากไม่มักมากในราบผลมุ่งบำเพ็ญประโยชน์ให้ต่อประชาชนดำรงตนในยุติธรรมกระทำการด้วยวิญญาณรักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิตคุณท่องได้คุณจำได้ผมก็เสียแล้วคุณยังจำได้แต่คุณทำกันหรือเปล่า